จันจับฉ่ายวันนี้เราจะจับได้มาทอผ้าจับผืนนามาทำฟาร์มสเตย์ค่ะชัยภูมิได้ชื่อว่าเป็นดินแดนผ้าทอที่งดงามมีเอกลักษณ์เขาตั้งชื่อผ้าตามอำเภอนี้ว่าผ้าทอหนองบัวแดงพี่อู๊ดอนัญญาเขาโนนกอกเจ้าบ้านเล่าว่าเมื่อว่างเว้นจากงานในนาผู้หญิงก็จะรวมตัวกันทอผ้าจากกลุ่มเล็กๆในปี2539มากลายเป็นวิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดงได้ทั้งรางวัลและก็มีรายได้เข้าชุมชนปีละนับแสนบาทค่ะจากขุมทรัพย์ทางปัญญาที่ผู้เฒ่าผู้แก่ถ่ายทอดไว้ให้นี่ล่ะค่ะลายที่โดดเด่นของผ้าทอที่นี่คือลายนาคคนอีสานนี่ส่วนใหญ่ทำไร่ทำนาที่ฝนดีก็คือพญานาคช่วยแล้วทำนาได้เยอะอย่างเงี้ยนะคะก็เลยมาลงในผืนผ้าอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่คุณยายทออยู่นี้ก็คือลายไข่มดแดงค่ะพูดถึงไข่มดแดงหลายคนน้ำลายสอใช่ไหมคะเป็นกุศโลบายที่จะรักษาป่าไว้ค่ะคืออำเภอหนองบัวแดงเป็นอำเภอเดียวที่มีหุบเขาล้อมรอบแล้วมีต้นไม้เยอะนะคะเราก็ทำยังไงนะเราจะรักษาต้นไม้ไว้ได้มดแดงก็จะได้มีที่อยู่เราก็เลยบอกว่าถ้างั้นเราทำลายไข่มดแดงมาดีกว่าผ้าทอลายไข่มดแดงที่ส่งออกไปต่างประเทศจะราคาเม็ดละถึง 2,500 บาทและถ้าซื้อในบ้านเราก็ถูกกว่าแน่นอนละค่ะผ้าทอหนองบัวแดงย้อมด้วยสีธรรมชาติปราศจากสารเคมีตลอดทุกกระบวนการอาจจะเรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์และเพราะอยู่ในโอบล้อมของขุนเขาภูแลนคาบางคนจึงเรียกที่นี่ว่าเป็นออร์แกนิกแวลเลย์หรือหุบเขาอินทรีย์ชมผ้าทอผ้าแล้วจะพักค้างก็มีฟาร์มสเตย์นอนสบายนั่งสบายทุกฤดูค่ะมกราอากาศจะดีอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาเกี่ยวข้าวนะคะก็ไปเห็นวิถีชีวิตของความเป็นอีสานของเราแล้วมีนุ่นด้วยนะคะเขาอาจจะมายัดหมอนกลับบ้านเองแล้วก็มาทอผ้าคุมไหล่กลับไปฝากคนที่คุณรักที่บ้านใครสนใจติดต่อไปเลยนะคะอีจันไม่มีเอี่ยวค่ะแต่อยากจะเกี่ยวความสุขมาฝากเท่านั้นเองละค่ะ